มาติดตามประเด็นที่กรีซโดนเทประเทศต่างๆมีการยกเลิกเช่าเรือสุดท้ายยอมปล่อยเรือน้ำมันอิหร่านและโดนชดใช้อ่วมค่ะจากกรณีที่อิหร่านได้มีการยึดเรือบรรทุกน้ำมันกรีซ2ลำในอ่าวเปอร์เซียชื่อ Prudent Warrior และ Delta Poseidon กองกำลัง IRGC ขึ้นเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง2ลำด้วยเฮลิคอปเตอร์ซึ่งบรรทุกน้ำมันที่บรรทุกจากท่าเรือบาสราอิหร่านไปยังสหรัฐอเมริกานั้นโดยเพจ World Update ได้มีการโพสต์ถึงกรณีดังกล่าวว่าช่องแคบฮอร์มุสเป็นจุดอับทางทะเลระหว่างอ่าวเปอร์เซียกับทะเลอาหรับออกไปมหาสมุทรอินเดียช่องแคบนี้มีรูปร่างเป็นตัว V ยาวประมาณ150กิโลเมตรและช่วงแคบที่สุดกว้างเพียง40กิโลเมตรมีอิหร่านอยู่ทางเหนือและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กับโอมานอยู่ทางใต้ช่องเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้วิ่งสวนกันไปมากว้างเพียง4กิโลเมตรเท่านั้นเพราะร่องน้ำตื้นมีเรือขนส่งน้ำมันช่องแคบแห่งนี้ไม่น้อยกว่า 17.5 ล้านบาร์เรลต่อวันหรือ 40% ของน้ำมันดิบที่ซื้อขายกันทั่วโลกเป็นเรือขนน้ำมันจากคูเวตซาอุดิอาระเบียอิรักอิหร่านกาตาร์และบาเรนต้องวิ่งผ่านช่องแคบนี้ต่อมาวันที่2มิถุนายน2565นายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีนายพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้มีการโพสต์ข้อมูลถึงกรณีดังกล่าวผ่านทาง Facebook ว่า1สหรัฐสั่งให้กรีซยึดเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านไว้1ลำอิหร่านแจ้งให้กรีซปล่อยเรือก็เพิกเฉยและขนน้ำมันออกจากเรือส่งไปให้สหรัฐหน้าตาเฉย2เมื่อพูดกันดีๆไม่รู้เรื่องอิหร่านจึงยึดเรือบรรทุกน้ำมันของกรีซไว้2ลำกรีซเต้นเป็นเจ้าเข้าทั้งกรีซสหรัฐและอังกฤษได้เรียกร้องให้อิหร่านปล่อยเรือบรรทุกน้ำมันของกรีซทั้ง2ลำแต่ไม่ยอมพูดถึงการปล่อยเรือของอิหร่านดังนั้นอิหร่านจึงไม่ยอมปล่อยเรือของกรีซที่ยึดไว้3เมื่อวานนี้อิหร่านได้ยื่นคำขาดต่อกรีซอีกครั้งให้ปล่อยเรือทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขพร้อมชดใช้ค่าน้ำมันด้วยและถ้าหากกรีซไม่ปฏิบัติตามอิหร่านก็จะยึดเรือบรรทุกน้ำมันของกรีซอีก17ลำที่อยู่ในอ่าวเปอร์เซียในขณะนี้และสั่งให้กองกำลังปฏิวัติอิสลามเตรียมปฏิบัติการ4แม้ว่าฐานทัพเรือของกองเรือที่5ของสหรัฐจะอยู่ที่บาเรนริมอ่าวเปอร์เซียตรงกันข้ามกับอิหร่านก็ยังคงต้องติดตามดูว่าจะคุ้มกะลาหัวเรือบรรทุกน้ำมัน17ลำของกรีซได้หรือไม่ล่าสุดวันนี้วันที่10มิถุนายน2565นายไพศาลพืชมงคลได้มีการออกมาโพสต์ข้อความถึงกรณีของกรีซในเรื่องของเรือบรรทุกน้ำมันเอาไว้ใน Facebook ว่าด่วนเอาตัวรอดก่อน1เมื่อ2สัปดาห์ก่อนกรีซได้รับการร้องขอจากสหรัฐให้ทำการยึดเรือน้ำมันของอิหร่านไว้1ลำและได้มีการขนถ่ายน้ำมันในเรือนั้นส่งไปขายอย่างประเทศอื่น2อิหร่านยื่นคำขาดให้กรีซปล่อยเรือที่ยึดแต่กรีซเพิกเฉยอิหร่านจึงยึดเรือน้ำมันของกรีซจำนวน2ลำไว้ที่อ่าวเปอร์เซียกรีซสหรัฐและอังกฤษโวยวายหาว่าอิหร่านป่าเถื่อนทำตัวเป็นโจรสลัดเรียกร้องให้อิหร่านปล่อยเรือที่ยึดทั้ง2ลำแต่ไม่พูดถึงเรือที่กรีซยึดของอิหร่านไว้3อิหร่านเรียกร้องให้กรีซปล่อยเรือของอิหร่านที่ยึดไว้มิฉะนั้นจะยึดเรือน้ำมันของกรีซที่อยู่ในอ่าวเปอร์เซียอีก17ลำกรีซทำเป็นเพิกเฉยไม่มีคำตอบปรากฏว่าประเทศต่างๆที่ใช้บริการเรือขนส่งของกรีซได้มีการประกาศยกเลิกการเช่าเรือหรือจ้างเรือของกรีซทั้งหมดเพราะกลัวว่าจะถูกอิหร่านยึดทำให้การขนส่งน้ำมันของกรีซเป็นผู้ขนส่งรายใหญ่ของโลกต้องหยุดชะงักซ้ำเติมสภาพการขาดแคลนน้ำมันให้หนักขึ้นไปอีก4เมื่อวานนี้กรีซได้ปล่อยเรือที่ยึดจากอิหร่านเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าการประพฤติตนอยู่ในอานัตคำสั่งของชาติอื่นนั้นมีแต่สร้างความเดือดร้อนมาให้ทั้งสิ้นหลังจากปล่อยเรือที่ยึดแล้วทูตอิหร่านประจำกรีซได้ไปตรวจสอบสภาพของเรือคาดว่าเมื่อได้รับการชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดแล้วอิหร่านก็น่าจะปล่อยเรือของกรีซที่ยึดไว้ทั้ง2ลำต่อไปการยึดเรืออิหร่านของกรีซครั้งนี้ทำให้กรีซเสียเกียรติยศและชื่อเสียงต่อสายตาชาวโลกเป็นอย่างมากและในที่สุดก็ไม่มีใครช่วยเหลือได้เพราะนักล่าอนานิคมแท้จริงแล้วก็คือเสือกระดาษทั้งสิ้นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทย
ไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ